หนึ่งสองเห็นแล้วอ่ะพริกค่ะพริกแล้วเห็นฝากเพื่อนๆกับปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Mew Mook Channel สวัสดีค่ะวันนี้น้องมุกเป็นไรคะหน้าเก่งเชียววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ช่อง Mew Mook Channelเราก็มาเจอกันกับแม่เหมียวแล้วก็น้องมุกนะคะเพียง2คนเท่านั้นเพราะว่าพี่หมิวลักปุ๋ยสลีปไปแล้วนะคะเพราะว่าพี่หมิวแบบว่าไม่ค่อยสบายด้วยนะคะช่วงนี้พี่หมิวก็เลยขอตัวไปนอนก่อนนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกัน2คนแล้วเรา2คนจะมาทำอะไรเพื่อนๆพี่ๆดูกันทำนิ้วนะคะทำนิ้วล็อก ทำนิ้วอะไรทำนิ้วค่ะไม่ใช่ทำท่าแสดงความดีใจของนักฟุตบอลท่านหนึ่งค่ะก็คือเดเล่ออลลี่นั่นเองนะคะเขาก็เป็นกระแสฮิตมากๆเลยใช่ไหมน้องมุกน้องมุกเห็นไหมตามหน้าอะไรหน้าเฟซใช่ไหมลูกที่เขาทำกันแบบโพสอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่แบบนี้ไหมแบบนี้ใช่วิธีที่ถูกต้องไหมที่แม่ทำถูกไหมแบบเนี้ยไม่ใช่ใช่ไหมลักษณะมันจะคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมลูกแต่จริงๆแล้ววิธีการทำมันคือแบบไหนเดี๋ยวน้องมุกกับแม่นะคะจะมาลองสอนหรือว่ามาทำให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันแล้วก็ให้เพื่อนๆพี่ๆนะคะได้ลองทำตามพวกเราไปเลยว่าจะทำได้ไหมนะคะโอเควิธีที่1นะคะก็คือเราจะทำมือแบบนี้น้องมูจะถนัดข้างซ้ายแม่ถนัดข้างขวาเสร็จแล้วนี้เราต้องทำไงคะลูกพอเราได้มือลักษณะแบบนี้นะเราต้องพลิก3นิ้วลงมาแล้วเราต้องเห็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมไหนน้องมูเห็นยังน้องมุกเห็นแล้วคือถ้าเกิดใครนิ้วสั้นเนี่ยมันก็จะเห็นตรงนี้น้อยหน่อยใช่ไหมคะลูกเหมือนลักษณะน้องมุกก็จะเห็นรูนิดหน่อยจากนี้วิธีการถัดไปเราทำยังไงน้องมุกทำอะไรรู้ไหมตะกี้เนี่ยน้องมุกตอดไม่ไหวเลยโอเควิธีการถัดไปเราต้องพลิกอย่างนี้น้องมุกพลิกมือขึ้นค่ะเราก็จะเห็นรูอย่างนี้มันก็คือท่าแสดงความดีใจนี่มันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกน้องมุกกำลังทำอะไรอยู่คะลูกมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนโอเคเดี๋ยวแม่จะจับมือน้องมุกนะคะนี่ค่ะพอเราได้ตรงนี้แล้วเป็นรูแล้วเห็นลูกกระตาเรายังเห็นแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนี้เราพลิกค่ะนี่แล้วเราก็มองผ่านช่องนี้โอเคนี่แหละใกล้จะได้แล้วไม่ใช่ต้องเอานิ้วนี้ลงมาอย่างนี้คือมันลักษณะแบบว่าเหมือนแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็พลิกลงมานี่เสร็จแล้วนี้เราก็พลิกกลับอย่างนี้เราก็จะเห็นแล้วเห็นไหมเราก็จะเห็นตาเราอย่างนี้น้องมุกใกล้จะได้แล้วใกล้จะได้แล้วนี่ค่ะนี่โอเคนั่นแหละก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็อาจจะดูแบบว่ายังไม่ค่อยแบบว่าถนัดนะคะก็คือต้องฝึกนิดนึงเพราะตอนแรกที่แม่ได้ทำนะนิ้วล็อกเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเราฝืนไงแล้วเราไม่รู้ว่าวิธีการใช่ประมาณว่าแบบถ้าเกิดใครรู้เทคนิคเนี่ยมันจะง่ายมากตอนแรกแม่ทำนะแม่ยากมากแม่ก็คิดว่ามันทำแบบนี้หรือว่าแบบนี้โอ๊ยแบบนี้มันทำไม่ได้พอแม่ไปดูแบบว่าเขาทำยังไงกันวิธีการมันก็ง่ายนะเพราะว่าวิธีการแรกที่เขาสอนนะคะเขาให้ทำมือแบบนี้นะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งน้องมุกลองหัดไปก่อนนะคะเสร็จแล้วทีนี้ค่ะเราปัด3นิ้วเราลงมาให้มันเป็นห่วงอย่างนี้แล้วเราก็พลิกมือกลับค่ะนี่เท่านี้เราก็จะได้แล้วถ้าใครนิ้วยาวก็จะได้เปรียบไงเพราะรูในการมองเห็นมันก็จะเยอะขึ้นใช่นี่น้องมุกเริ่มจะได้แล้วนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะน้องมุกนี่แต่ถ้าเกิดนิ้วยาวเหมือนแม่เงี้ยมันก็จะแบบง่ายนิดนึงหรือว่าเราจะทำสองข้างเลยก็ได้นะโอ้โหบางทีเราทำแล้วเราทำไปแล้วเรายังงงเลยนี่น้องมุกแม่เหมือนอะไรดูในกล้องนี้จะเอ๊ะลูกถ้ามันยากน้องมุกทำอย่างนี้ก็ได้ลูกพอน้องหุ้มตาโตเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมยากไหมมันยากตอนแรกไงแต่พอเราฝึกไปเราก็จะได้ตอนแรกแม่ทำแม่ก็ทำไม่ได้นะมันก็ยากเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันให้ดูเป็นอีกรอบหนึ่งแล้วกันรอบสุดท้ายนะคะวิธีการที่หนึ่งค่ะทำมืออย่างนี้ค่ะปัดลงมาอย่างนี้นะคะเห็นรูแล้วเราพลิกกลับค่ะปุ๊บนี่ได้แล้วคือเราต้องแบบว่าเราต้องงอนิ้วตรงนี้ให้ลงมามากที่สุดหนึ่งสองเห็นแล้วพลิกค่ะพลิกแล้วเห็นรูไหมน้องมุกพลิกแน่จะทำให้ดูนี่พอนี้เอาขึ้นมาเห็นรูแล้วใช่ไหมลูกหนูก็พลิกกลับอย่างนี้แล้วหนูก็มองผ่านช่องนี้หนูอยากเอานิ้วโป้งดัดขึ้นไปก็คือต้องเป็นแบบนี้นี่แล้วเราก็มองผ่านช่องนี้ลงมานิ้วนี้ขึ้นไปตรงระดับหน้าผาก
ได้ไหมลองอีกทีนึง เดี๋ยวถ้าไม่ได้จะให้ลุงมุกไปฝึกนะคะแล้วจะมาบอกพี่ๆกันอีกทีเดียวกันว่าลุงมุกทำได้แล้วโอเคไหมหนึ่งสองสามค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะทำกันได้ไหมคะท่าดีใจของนักฟุตบอลนะคะที่กำลังเป็นกระแสฮิตในตอนนี้นะคะถ้าเกิดใครทำได้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะแม่กับลุงมุกก็ขอตัวลาไปก่อนให้ยังไงฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายเย้ฟู้